นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสมีกระแสข่าวล่าสุดว่าทาง Yamaha เองได้เตรียมที่จะเปิดตัว All New Aerox 155โฉมใหม่ล่าสุดในประเทศไทยนะครับช่วงต้นปี2021ที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งมันจะยังคงมาในแนวทางของรถสปอร์ตออโตเมติกแบบแนวทางทันสมัยเหมือนเช่นเคยพวงด้วยจุดเด่นอย่างระบบวาล์วแปรผัน VVA Yamaha Aerox ถือกำเนิดออกมาครั้งแรกในปี2016ซึ่งหากจะนับอายุอนามในช่วงปี2021ข้างหน้าก็จะเกิน4ปีนะครับตามอายุปกติของรถมอเตอร์ไซค์ในแต่ละช่วงสำหรับการเปลี่ยนโฉมแล้วและ Aerox นั้นก็ถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมกันมากๆในหลายๆประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศไทยเราด้วยและล่าสุดครับจากภาพหลุดที่เราเห็นนั้นมีการอ้างอิงว่านี่คือ All New Yamaha Aerox 155โฉมใหม่ซึ่งหากว่าจะเป็นจริงตามนี้ก็เท่ากับว่ามันจะมีดีไซน์การออกแบบภายนอกนั้นที่แตกต่างออกไปจากแบบเดิมค่อนข้างมากทีเดียวดูลักษณะของตัวรถที่จะดูมีมิติกระชับมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งตรงนี้เองน่าจะทำให้การใช้งานในเมืองนั้นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์นั้นเชื่อว่ามันจะยังคงเป็นลูกเดิมในพิกัด 155cc แบบมีระบบ VVA ที่จะทำให้อัตราเร่งนั้นมีความสม่ำเสมอในทุกๆย่านความเร็วส่วนฟีเจอร์อื่นๆของตัวรถตามกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้อย่างหน้าจอแสดงผลแบบใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ระบบ traction control และอื่นๆนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆบ้างโดยมันจะมีการเปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียที่เป็นฐานการผลิตหลักของรถรุ่นนี้กันก่อนเป็นที่แรกส่วนประเทศไทยเรานั้นจะเป็นในช่วงต้นปี2021สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส